ณภูมิจำหลักปูประวัติศาสตร์ทั้งศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาภูมิแดนภูมิแผ่นดินไม่สุดสิ้นสมเจตนารมณ์เพื่อศึกษาสืบสานและสร้างสรรค์สมภูมิอันอนันต์อเนกพิเศษสมปณิธานสรรสร้างภูมิสังคมเอกอุดมภูมิธรรมความเป็นมนุษย์ประเทศไทยเนี่ยทุกคนรู้ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นที่ที่น่ามาใครๆก็อยากมาน่ามาเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์นะครับเรามีเอกลักษณ์ที่สำคัญทางด้านวัฒนธรรมคนไทยเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเป็นคนที่น่ารักมีความเป็นเพื่อนนะครับดังนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางด้านนี้อยู่แล้วในการพัฒนาประเทศเนี่ยพัชชาจะเป็นกลไกเป็นแรงผลักในการพัฒนาประเทศที่สำคัญค่ะท่านดิวเนกเนี่ยได้มอบนโยบายว่าในการทำงานเราจะไปทั้งสองขานะครับจริงประเทศไทยเนี่ยมีขาข้างหนึ่งซึ่งเราให้ความสำคัญอย่างมากขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งทางกระทรวงอวมีความแข็งแกร่งด้านนี้มากนะครับและอีกขาหนึ่งอีกขาหนึ่งก็คือขาทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์พัชชานะครับจะขับเคลื่อนใน5ด้านด้านที่1เนี่ยก็คือด้านที่เรียกว่าสุวรรณภูมิศึกษาสุวรรณภูมิศึกษาก็คือการเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่ย้อนหลังไปจนถึงยุคที่เรียกว่ายุคสุวรรณภูมิก็ประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมา 3,000 ปีก็คือทำให้เราเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในภูมิภาคนี้ในภูมิภาคที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็บริเวณใกล้เคียงนะครับเพื่อที่จะให้เรารับทราบว่าประเทศไทยเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรมีศิลปะวิทยาการอย่างไรมีประชาชนอยู่กันแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นฐานทางวัฒนธรรมที่จะสร้างมูลค่าต่อไปนะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของเรียกว่าโลกคดีศึกษานะครับโลกคดีศึกษาก็คือความเข้าใจโลกนะครับโลกที่ว่านี้ก็คือทำให้นานาอารยประเทศทราบว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรเราจะเห็นว่ามีคนบอกว่าประเทศไทยมีความแข็งแกร่งทางด้านการทูตนะครับเราสามารถที่ยืนหยัดได้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนสงครามยุคใดก็ตามนะครับเป็นมิตรกับทั่วโลกแล้วก็เป็นฐานที่ทุกคนอยากที่ก็มาร่วมมือด้วยนะครับแล้วเราจะได้เข้าใจถอดบทเรียนว่าเราทำอะไรมาแล้วบ้างว่าเราขยายอย่างไรนะโลกคดีศึกษาจึงเป็นการที่นานาอารยประเทศเนี่ยมองประเทศไทยได้ในสิ่งที่ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งในขณะเดียวกันทำให้คนไทยเข้าใจบริบทของโลกรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ในอดีตในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นนะครับปัจจุบันมีแนวความคิดเรื่องของเอเชียศึกษามีความคิดว่าภูมิภาคเอเชียจะเจริญต่อไปในอนาคตต่อไปอย่างไรเราจะใช้กลไกเรื่องของทัชชาผ่านโลกคดีศึกษาไปทำให้เกิดประโยชน์นะครับการที่3เนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องนี้เนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งบริบทที่ผ่านมาบริบทปัจจุบันและการขยายผลต่อไปในอนาคตนะครับองค์การสหประชาชาติได้นำเอาหลักนี้เข้าไปสู่สิ่งที่ต้องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเราจะเชื่อมโยงหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั่วโลกอย่างไรประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของการนำเอาหลักการของการพัฒนานอกจากพัฒนาประเทศไทยแล้วไปสู่การพัฒนาโลกได้อย่างไรส่วนที่4ครับพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติประเทศไทยมีศิลปะอยู่เป็นจำนวนมากมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆเกิดขึ้นที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับกระทรวงอวโดยทัชชาจะขยายผลในเรื่องนี้นะครับโดยที่จัดการระบบของการประมวลความรู้ประมวลศิลปกรรมของประเทศไทยในมิติต่างๆแล้วก็นำเอาศิลปะต่างๆเหล่านี้มาจัดรูปแบบในลักษณะของพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่รวมทั้งการนำเอาความรู้ต่างๆนะครับมาวิเคราะห์ศิลปะไม่ว่าศิลปะดั้งเดิมถึงปัจจุบันนะครับในการที่จะบูรณะ
ศิลปะของประเทศให้สามารถที่จะคงอยู่ต่อไปประการที่5ครับซึ่งเป็นจุดมุ่งเน้นของทัชชาก็คือเรื่องของช่างศิลป์ท้องถิ่นครับประเทศไทยมีศิลปะที่เป็นศิลปะทั่วไปที่เราทราบนะครับแต่ในแต่ละท้องถิ่นก็มีความแข็งแกร่งในศิลปะของตัวเองตัวอย่างเช่นเราดูโบสถ์ที่ภาคเหนือครับเราจะเห็นโบสถ์ที่ภาคเหนือก็มีศิลปะแบบภาคเหนือนะครับใช้วัสดุแบบภาคเหนือใช้คราฟแมนชิพต่างๆเหล่านี้นะครับของภาคเหนือภาคอีสานก็มีจุดเด่นของศิลปะอีสานนะครับภาคใต้ก็มีศิลปะของภาคใต้ในแต่ละจุดมีศิลปะต่างๆเหล่านั้นนะครับทำอย่างไรที่เราจะสามารถประมวลความรู้ต่างๆเหล่านี้ของศิลปะที่มีอยู่นะครับเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอีกขณะเดียวกันก็สร้างช่างศิลป์ที่เป็นช่างศิลป์ท้องถิ่นเพิ่มเติมมากขึ้นครับรุ่นใหม่เป็นช่างศิลป์รุ่นใหม่ที่พัฒนามากขึ้นในด้านศิลป์ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทำให้ศิลปะต่างๆเหล่านี้นะครับนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพราะนั้นโดยรวมครับทัชชาเป็นการขับเคลื่อนทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปะครั้งใหญ่ของประเทศจะเกิดพลังอย่างมากพลังที่ว่านี้ในที่สุดแล้วจะทำให้คนไทยเกิดความตระหนักรู้เกิดความภูมิใจในตัวเองเอาความภูมิใจนั้นนำไปสู่ความเข้าใจอดีตของเราตระหนักถึงปัจจุบันของเราว่าเราอยู่อย่างไรทั้งในตัวเองและในโลกนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วจะนำสิ่งต่างๆที่ว่าไปสร้างมูลค่าให้กับประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาในอนาคตนะครับหัวใจสำคัญการขับเคลื่อนทัชชาของกระทรวงอวเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนในภาคองค์รวมของประเทศนะครับเราทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งในกระทรวงอวและนอกกระทรวงอวนะครับที่ในกระทรวงอวเองเนี่ยเป็นการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่ดำเนินการอยู่นะครับทุกๆมหาวิทยาลัยเป็นเครือข่ายของอวนะครับเป็นการขับเคลื่อนนั่นคือเอกใช้คำว่าสหวิทยาการสหวิทยาการคือเราขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ไปพร้อมๆกันเหมือนเดินสองขาครับเพราะนั้นทัชชายังทำงานร่วมกับหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยครับฟังโครงการนี้แล้วแบบน่าสนใจมากแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการทัชชาเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะมีผลต่อขับเคลื่อนประเทศได้อย่างสวยงามอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ศิริฤกษ์ทรงศิวิไลขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับนิสิตแล้วก็คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราเองก็จะต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ร่วมกันที่จะศึกษาวิจัยเราคิดว่ามีความรู้อีกเยอะภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชนบทและวิถีเกษตรทั้งหลายพิพิธภัณฑ์การเกษตรทั้งหลายรูปแบบการเกษตรในอดีตศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะได้ประโยชน์มากๆเพราะเราเองก็จะมีนักวิจัยแล้วก็มีนิสิตจำนวนมากที่จะมาผูกโยงกับเรื่องแล้วก็สามารถสร้างความโดดเด่นให้กับประเทศต่อไปในอนาคต